ต้องพร้อมยังครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเท่าไหร่ก็คือมาฟ้องหมิ่นประมาทนะครับกับคุณอาจารย์กบนะฮะอาจารย์กบชื่อจริงชื่อกฤษณพงศ์นะครับกฤษณพงศ์เกียรติศักดิ์สถานีบลูสกายนะครับซึ่งเขาจัดรายการนะฮะรายการฟ้าวันใหม่นิวส์นะฮะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนกรกฎาคมโทษที22กรกฎาคมขออภัยครับนะฮะสาระสำคัญก็คือสิ่งที่เขาละเมิดผมค่อนข้างจะชัดเจนหมิ่นประมาทมากก็คือในคลิปยาวๆของเขาบอกว่าผมอ่ะไม่ได้ป่วยผมโกหกนะฮะแล้วก็จริงจัดฉากป่วยนะครับสร้างความดราม่านะครับแล้วก็อาศัยโจมตีรัฐบาลนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าผมเป็นไบโพล่านะครับก็คือ2ขั้วนะครับและสิ่งที่รู้สึกย่ำแย่มากคือเขาพูดได้ชัดถ้อยชัดคำว่าผมเป็นโรคสัญชาติชั่วดูคลิปได้นะฮะคุณไปเซิร์ชคลิปดูได้เลยคุณเซิร์ชคำว่าอาจารย์กบบลูสกายแล้วก็นวัดแค่นี้ก็เจอนะฮะแฉนวัดแฉนวัดก็ได้แค่นวัดกับอาจารย์กบบลูสกายก็ขึ้นนะครับเป็นข้อความที่แบบเหมือนกับบ้านเมืองนี้จะพูดอะไรก็ได้นะก็เลยฟ้องเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไม่อยากให้นะหลายๆคนเนี่ยสนุกกับการพูดที่มันไม่จริงเลยแล้วก็ทำให้เราเกิดความเสียหายซึ่งการป่วยของผมเป็นการป่วยที่แพทย์ก็บอกแล้วถึงขั้นนะระบบการหายใจล้มเหลวชัดเจนมากนะครับแต่แกก็ด่าผมได้ขณะที่ผมยังอยู่โรงพยาบาลนะเพราะวันที่แกด่าผมออกอากาศก็อยู่โรงพยาบาลผมก็อยู่โรงพยาบาลแล้วด่ายาวมากนะครับจัดทำเป็นแบบพิเศษนะฮะก็คือเป็นรายการพิเศษเลยเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมอย่างเงี้ยแกใส่แมสก์แกใส่เครื่องช่วยหายใจแกทำทุกอย่างเรียนแบบผมหมดแกสนุกสนานแกล้อเลียนแกทุกอย่างนะจนคำพูดที่หมิ่นประมาทมันเยอะไปหมดคือเอาจริงๆถ้าเกิดใครฟังในนี้มันเยอะมากแต่ผมหยิบมาแค่คุยกับทนายแล้วก็หยิบมาแค่3คำก่อนที่เหลือเนี่ยมันเยอะอย่างเช่นหน้าผมเป็นสัญจรไปทำสัญญกรรมมาไม่แน่ใจไปนอนเพื่อแก้สัญญกรรมรีแพร์หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ฟ้องนะฮะผมถือว่าผมเข้าใจได้ในบางอย่างเขาจะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ลองไปดูเอานะครับว่ามันหนักหนาสากันแค่ไหนครับก็เชิญพี่สาครก็ได้นะครับก็เรื่องนี้มันการเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ซึ่งมีโทษจำคุก2ปีปรับ 200,000 บาทนะครับซึ่งคลิปที่อย่างที่คุณนวัดเรียนไปนะครับแม้จะมีลักษณะออกเป็นคลิปในเชิงล้อเลียนมีตัวแสดงใส่ที่ครอบจมูกที่ออกซิเจนเนี่ยคล้ายๆกับคุณนวัดที่อยู่ในโรงพยาบาลล้อเลียนในความเจ็บป่วยของบุคคลอื่นและมีถ้อยคำดูหมิ่นหาดถางเปรียบเลยซึ่งประชาชนคนอื่นฟังไปแล้วเนี่ยจะถ้าคนไม่รู้จักจริงก็จะเชื่อว่าคุณนวัดเป็นคนโกหกหลอกลวงขายครีมให้พวกสามกีบอย่างเงี้ยเป็นโรคไบโพล่าอารมณ์ของขั้วแปรปรวนขึ้นลงนี่สำคัญคือระบุชัดถ้อยชัดคำว่าเป็นโรคสัญชาติชั่วซึ่งเป็นถ้อยคำที่ดูแรงมากพูดถึงวงตระกูลลักษณะเป็นการขยายความซึ่งความหมายตามพจนานุกรมเป็นถ้อยคำที่ดูแรงนะครับว่าเป็นคนตระกูลไม่ดีสัญชาติไม่ดีนะครับจึงมาซึ่งฟังแล้วเนี่ยเป็นคนลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคุณนวัดเองก็จึงมาฟ้องเพื่อรักษาสิทธิ์ตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์กบอ่ะเป็นจำเลยที่หนึ่งเป็นคนพูดแล้วก็คลิปนี้มีการนำไปตัดต่อเฉพาะถ้อยคำสำคัญเอาไปลงเผยแพร่ในช่องของบูสกายหลายช่องทางเช่นทวิตเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะเป็นการซึ่งเขาเองก็ในทำลักษณะเอาเป็นทำการค้าเหมือนกันเอาคลิปของเราในเชิงล้อเลียนเนี่ยนะซึ่งเรามองว่าเป็นการพูดย่ำยีทั้งที่บุคคลอื่นกำลังเพื่อนมนุษย์เรากำลังเจ็บป่วยอยู่เอามาล้อเลียนแม้จะเป็นการเมืองชอบฝ่ายไหนก็ไม่ควรจะทำลักษณะนี้เราจึงจำเป็นต้องฟ้องเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ใ
ศาลใช้ดุลพินิจในการลงโทษนะครับจะได้ไม่ไปล้อเลียนคนอื่นซึ่งตอนนี้กำลังเรากำลังลำบากกันหมดคนป่วยนะโรคปอดเสียหายถึงขนาดเท่าไหร่ป่วยจริงเรามีใบรับรองแพทย์แสดงนะครับตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่ถ้าเกิดสมมติว่ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเดินมาอย่างเงี้ยก็จะแบบพูดเราไม่ค่อยขึ้นเพราะยังเหลืออีกที่บ้านมีออกซิเจนนะครับสามารถไปเปิดบ้านดูได้ซื้อมาราคาประมาณ 40,000 กว่าบาทเป็นถังออกซิเจนต้องซื้อเองทุกอย่างต้องดูแลตัวเองทั้งหมดนะฮะก็เลยฟ้องไป2คนก็คือฟ้องอาจารย์ปกแล้วก็ฟ้องสถานีโทรทัศน์บลูสกายด้วยมีประมาณด้วยการโฆษณานะก็คือมีการฟ้องทั้ง2คนแล้วก็ทางศาลเองก็ได้นัดวันแล้วนะฮะก็คือวันที่15พฤศจิกายนครับไต่สวนมูลฟ้องซึ่งจะไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ยืนยันว่าจะเต็มที่นะครับกับนี้จะไม่ถอยจะไม่ยอมเด็ดขาดเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วมันก็ย่ำยีเราเกินไปคือถ้าเกิดข้ามฝั่งมาแค่นิดๆหน่อยๆทำใจได้แต่ถ้าบอกว่าสัญชาติชั่วผมว่ามันหนักเกินไปแต่ส่วนขนองปากเรื่องอื่นผมก็ทำใจนะครับจะเย้ยหยันผมเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาทุกอย่างกันแนะกันแหนอะไรก็ผมก็ทำใจได้แต่ว่าพอชาติชั่วผมรู้สึกว่าผมก็คุยกับทนายว่าแล้วเขาแบ่งว่าเขาเป็นชาติดีแล้วผมเป็นชาติชั่วยังไงกันเนี่ยผมก็งงแล้วผมก็ไม่เคยเป็นไบโพล่านะฮะแล้วมาบอกผมเป็นไบโพล่าคนได้ยินว่าผมเป็นไบโพล่าโดยเฉพาะคนที่มีรสนิยมเหมือนเขาหรือคนที่ชอบการทำงานของเขาก็จะเชื่อว่าผมเป็นไบโพล่าอีกเพราะว่าเขาพูดอะไรคนที่สินเสมอกันเขาก็จะเชื่อกันเสมอๆผมก็กลายเป็นคนประหลาดไปอีกอย่างเงี้ยฮะก็เลยต้องรักษาสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์ของตนเองครับดำเนินคดีให้ถึงที่สุดถึงที่สุดครับเพราะผมไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินแล้วก็ผมไม่ได้ขัดสนอะไรในชีวิตผมต้องการความยุติธรรมผมสู้เพื่อเป็นแบบอย่างนะครับในการรักษาสิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนไทยเรียกค่าเสียหายยับต้องคงเป็นชั้นในการเจรจาไกล่เกลี่ยครับผมตอนนี้ครับเชิญนะช่วงคดีนี้เป็นคดีแรกที่คุณนวัดมาทำงานต้องถือว่าทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนป่วยเพื่อคนไทยนะครับและเขาก็ถูกตอบแทนด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็รายอื่นๆสื่ออื่นๆถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่คุณนวัดเรียนโดยสุจริตเป็นการแสดงความเห็นติชมซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะเองย่อมถูกคาดหมายได้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการเปรียบเปยดูถูกดูหมิ่นย่ำยีมองเขาว่าเขาแสวงหาผลประโยชน์คุณนวัดแสวงหาประโยชน์การเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยอย่างนี้เราจะฟ้องทุกกรณีนะกำลังรวบรวมอยู่ครับผมไม่ครับครับจะเห็นว่าผมไม่ได้เน้นเรื่องของการที่จะต้องไปเรียกร้องอะไรมาใส่ตัวผมขอให้กฎหมายเดินไปตามกฎหมายผมอยากเห็นเข้าคุกนะครับเต็มแม็กก็คือ2ปีนะครับหรือจะต้องเขาเรียกว่าถูกค่าปรับ 200,000 บาทซึ่งค่าปรับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมอยู่ที่ดุลพินิจศาลอยู่ที่ดุลพินิจของศาลก็คือเต็มแม็กได้ก็เต็มถ้าเต็มไม่ได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อรักษาศักดิ์ศรีรักษาศักดิ์ศรีของผมเท่านั้นผมยังไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรส่วนตัวต้องดูเหตุการณ์ก่อนแต่ว่าเบื้องต้นอยากให้ใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งได้กับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องดูให้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ได้อยากได้อะไรนอกจากให้กระบวนการยุติธรรมแสดงความยุติธรรมให้เห็นแบบชัดเจนเพราะว่าคดีแบบนี้หลบไปทางไหนไม่ได้ก็เขาชัดเจนในตัวเขาเราก็ชัดเจนด้วยกระบวนการยุติธรรมครับก็อยากให้เขาได้ติดคุกเพื่อจะได้ไต่ตรองตัวเองครับถ้าเขาพูดขอโทษก็ไม่ฮะก็ต้องทำตามหน้าที่ฮะคนอย่างผมไม่ต้องการคำขอโทษสิ่งที่คุณจะขอโทษได้คือคุณต้องเดินเข้าคุกแล้วออกมาใหม่แล้วก็อย่าทำอีกครับหลังจากนี้จะมีดำเนินคดีกับเบียนซีบอร์ดหรืออะไรนี้ที่ไม่ข้าวิจารณ์มันก็จริงๆแล้วมันก็มีอยู่เป็นระยะแต่ผมมาทำใจได้นะครับเพราะว่าผมยืนอยู่บนหลักว่าไม่มีใครจะมาชอบเรา 100% แล้วก็ไม่มีใครมาเห็นด้วยกับเรา 100% จะบอกไม่เห็นด้วยจะด่าจะว่าอะไรไม่ใช่ปัญหาใหญ่สุดแต่อันนี้ผมรู้ว่ามีการเซตขึ้นมามีการเตรียมพร็อพมีการจัดฉากแล้วก็มีการพูดแบบไล่ยาวมากครึ่งชั่วโมงเรื่องของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีเพื่อต้องการสร้างบางอย่างขึ้นมาให้คนรู้สึกได้ว่าผมเป็นแบบที่เขาพูดมันครบวงจรหมดอันนี้ก็ต้องมีฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีอีกอย่างบ่ายนี้ผมก็พูดตรงๆผมก็ไปฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับก็คืออะไรที่ตรงกับชีวิตผมก็จะเดินหน้าสู้เพราะว่าผมเป็นอย่างเคสอย่างเงี้ยผมก็เป็นโควิดผมก็เป็นผู้เสียหาย
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝากเตือนไว้นะครับว่าในระดับหนึ่งผมเข้าใจได้เนาะว่าสังคมเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันวาไรตี้แต่ถ้าเกิดสมมติมองทะลุไปแล้วคุณมีจุดประสงค์อื่นละแล้วคุณพูดเหมือนแบบหมิ่นประมาทหนักเกินไปก็ต้องเจอกันทุกคดีครับไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะต้องมาศาลบ่อยๆจากนี้เป็นต้นไปคงมีโอกาสได้มาอีกนะฮะอย่างเรื่องนึงก็ได้แจ้งความที่โรงพักไปแล้วเราเลือกเฉพาะสิ่งที่มันชัดเจนเท่านั้นครับขอบคุณนะครับ